เรื่องเล่าหลอนก่อนนอนคืนนี้วิธีการเลี้ยงผีตายโหงทุกอนูของธรณีนี้ย่อมมีผู้ผีและวิญญาณสิงสถิตอยู่ทั่วสารทิศและทุกที่แม้กระทั่งที่ที่เราตั้งบ้านอยู่หลับนอนอาศัยก็ล้วนแล้วแต่มีคนตายมาแล้วทั้งสิ้นกระดูกผีบรรพบุรุษที่อยู่ใต้ทุนธรณินเลือดแดงฉานที่เกิดจากสงครามนับครั้งไม่ถ้วนบวกกับความเป็นอนิจจังของชีวิตมนุษย์ที่ต้องเวียนว่ายและตายเกิดไม่เว้นแต่สัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประเสริฐอย่างเราท่านๆก็ล้วนจะต้องตายทั้งสิ้นทางวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าผีไม่มีจริงถ้าผีไม่มีจริงแล้วคำว่าผีนี้มาจากไหนใครเป็นผู้ริเริ่มต้นเรียกว่าผีดวงวิญญาณที่หลุดออกจากร่างกายจิตที่ยังไม่สูญสลายและยังไม่พร้อมที่จะไปรับกรรมหรือเสวยบุญก็ย่อมต้องล่องลอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆเราท่านแล้วแต่ว่าใครจะเห็นดวงวิญญาณนั้นหรือเปล่าคนที่มักจะเห็นผีโบราณว่าคนผู้นั้นอยู่ในเคราะห์กรรมและคนที่เห็นผีได้บ่อยครั้งจัดอยู่ในประเภทคนจิตอ่อนการเดินทางไปต่างถิ่นย่อมที่จะต้องมีการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่และดวงวิญญาณแต่ละสถานที่นั้นๆสัมภเวสีหรือที่เรียกกันว่าผีมีทั้งดีและไม่ดีชีวิตมนุษย์เมื่อตอนเป็นมนุษย์ถ้านิสัยเลวทรามเมื่อตายเป็นอากาศธาตุแล้วก็จะเป็นผีที่ไม่ดีดุร้ายอาฆาตพยาบาทจองเวรและพร้อมเล่นงานได้ทุกเวลาวิญญาณในระหว่างรอรับกรรมบางครั้งไร้ที่อยู่อาศัยถ้าพระภูมิเจ้าที่ไม่แข็งแรงพอก็มักจะไปอาศัยเรือนบ้านชายคาของคนเคราะห์ร้ายหรือคนจิตอ่อนและณบัดนี้อาจจะอยู่ในห้องนอนของท่านก็ได้ผีตายโหงคือคนที่ตายจากความไม่ปกติไม่ได้ตายเจ็บตายป่วยหรือตายตามอายุไขเรียกกันว่าผีตายโหงตามตำราโหราศาสตร์ที่หมอดูต่างๆเขารู้ได้ว่าคนนั้นและคนนี้จะตายดีหรือตายโหงให้สังเกตที่ปลอกมือและปลอกคอถ้าท่านสังเกตสามารถเห็นได้ชัดว่าเป็นเส้นรอบข้อมือของท่านนั่นหมายถึงว่าไม่มีเกณฑ์ตายโหงหรือถ้าใครไม่มีเส้นที่ว่าที่ข้อมือก็ขอให้สังเกตเส้นที่รอบคอนั่นก็หมายถึงว่าคนผู้นั้นไม่มีเกณฑ์ตายโหงแต่ทว่าใครไม่มีสองลักษณะที่บอกไว้โบราณเชื่อกันว่ามักจะมีเกณฑ์ตายโหงตำราโบราณอีกตำราหนึ่งสำหรับผู้ชายที่ผมซื่อและไม่มีผมหยักโศกให้สังเกตในการเดินเส้นผมจะพลิ้วและสะบัดไปตามจังหวะการก้าวเดินตำรานี้โบราณก็บอกว่ามักจะมีเกณฑ์ตายโหงการแก้เคล็ดที่ดีคือให้เป็นญาติกับพระศาสนาห่มผ้ากาสาวพัดบวชสัก1,000 ปีเชื่อกันว่าสามารถล้างอาถรรพ์นี้ได้ยามตะวันโผล่เพลย่ำสนธยาณหมู่บ้านกลางหุบเขาย้อนเวลากลับไปเมื่อหลาย10 ปีที่ผ่านมาความเจริญยังไม่รุดหน้าเหมือนยุคสมัยปัจจุบันหากมีใครตายขึ้นในหมู่บ้านต้องใช้เวลาทำลงศพอย่างน้อย1 วันและไม่มียาฉีดเพื่อรักษาศพให้คงสภาพเดิมไว้ที่ตั้งศพมักจะต้องตั้งอยู่ไกลกับโรงเลี้ยงพี่น้องชาวภาคอีสานหลายแถบถิ่นของพื้นที่มีความเชื่อกันว่าเมื่อทำโลงศพเสร็จเรียบร้อยบรรจุศพลงในหีบเป็นที่เรียบร้อยจะต้องก่อไฟไว้ที่บนหัวของศพโดยไม่ให้มีการมอดดับ
หากมีการมอดดับแล้วมักจะเกิดอาเพศขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อหากแม้นใครตายโหงโดยมีเลือดตกยางออกหรือมีการฆาตกรรมโดนฆ่าตายยิงแทงฟันใดๆก็ตามที่ทำให้เลือดออกหากนำเอามะนาวไปบีบใส่เลือดสดๆแล้วจะทำให้วิญญาณนั้นเหี้ยนสุดๆหลอกหลอนโดยที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวหมู่บ้านกลางหุบเขาแห่งนี้เรียกกันว่าบ้านเขาหลอมทางทิศตะวันออกก็มีภูเขาใหญ่ต้นไม้หมู่เมฆไม้ทมึนทางด้านทิศตะวันตกก็เต็มไปด้วยโขดหินและวัดประกอบไปด้วยป่าช้าต้นไม้ชนิดใดก็ตามแต่ถ้าเกิดขึ้นในป่าช้าแล้วยิ่งเป็นไม้ผลจะทวีคูณความดกลูกโตแต่มักจะไม่มีใครกล้าที่จะไปเด็ดเก็บมากินความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งหากแม้นว่าโลงศพของผู้หนึ่งผู้ใดตั้งอยู่ใต้ต้นฝรั่งจะทำให้ลูกฝรั่งนั้นสุกงอมเร็วขึ้นกว่าปกติโบราณเชื่อกันว่าพวกลูกฝรั่งเหล่านั้นจะดูดเอาน้ำเหลืองผีที่อยู่ในโลงนั้นจนเกิดความสมบูรณ์ลูกโตกว่าปกติหมู่บ้านเขาหลอมทางทิศเหนือและทิศใต้มีเนินเตี้ยๆพอให้ผู้คนได้สัญจรเดินทางออกไปหมู่บ้านอื่นได้ภายในหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของผู้คนที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นกระท่อมไม้ไผ่หลังคามุงแฝกยามค่ำคืนถ้าบ้านเรือนใดได้ยินเสียงนกแสกบินผ่านหลังคาแน่นอนว่าจะต้องมีคนตายเกิดขึ้นณบ้านหลังนั้นนกแสกจะนิยมอาศัยอยู่ที่ต้นโหนงในป่าช้าซึ่งโบราณเรียกกันว่านกผีหรือนกยมทูตใจกลางหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งดูเหมือนมีงานแสงจากตะเกียงลานที่ส่องสาดแข่งกับแสงจันทร์มีคนกลุ่มหนึ่งนั่งร่ำสุราเจ้าของบ้านคือพรานชราและเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเขาหลอมชายชราในวัย70เศษนั่งร่ำสุรากันอยู่กับเด็กรุ่นหลานคือนายหวังและนายศักดิ์เจ้าของกระท่อมน้อยหลังนี้มีชื่อว่าพรานคำหรือตาคำนายศักดิ์และนายหวังมักจะแวะเวียนมานั่งดื่มสุรากับผู้เฒ่าคำอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากว่าผู้เฒ่าคำผ่านโลกมามากมีประสบการณ์และคาถาอาคมอยู่พอตัวในอดีตพรานคำหรือตาคำจัดว่าเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ทั้งที่ตัวดำผอมโซมอซอน้ำไม่ค่อยอาบแต่หากสาวสาวคนใดที่ตาคำคิดอยากจะฟันเป็นต้องเสร็จตาคำไปซะทุกรายแต่เมื่อถึงวัยชราทิ้งเขี้ยวทิ้งงาเหมือนไม้ใกล้ฝั่งตาคำหันมาฟังเทศฟังธรรมเข้าวัดเข้าวาเลิกใช้วิชาคาถามนต์เสน่ห์แต่วิชาเหล่านั้นมิได้เลือนหายไปตามกาลเวลายังคงอยู่ในความจำของตาคำได้ทุกบททุกตอนทุกคืนค่ำตาคำจึงไม่อดสุราเพราะหนุ่มๆในหมู่บ้านต่างมาขอคาถาวิชามนต์เสน่ห์จากตาคำนายศักดิ์เป็นอีกคนหนึ่งที่ปรารถนาสิ่งนั้นแต่นายหวังเป็นคนหัวดื้อรั้นไม่เชื่อถือของโบราณปรัมปราเพราะถือว่าดวงวิญญาณหรือพูดผีปีศาจไม่มีจริงถึงแม้นจะโต้เถียงกันบ้างแต่วงสุราก็ยังเป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะคนบ้านป่ามักจะถ้อยทีและถ้อยอาศัยไม่ใช้อารมณ์ใส่กันรู้รักสามัคคีสมานฉันมีอะไรแบ่งปันและพึ่งพาเคารพผู้ใหญ่เป็นหลักและผู้ใหญ่ก็มักจะให้โอกาสกับเด็กอยู่เสมอการร่ำสุราในค่ำคืนนั้นเมื่อถึงดีกรีได้ที่
นายศักดิ์ก็จึงเอ่ยกับตาคำว่าอนิตาอิชาอ้อนที่มันคลอดลูกตายอ่ะศพมันโดนฝังอยู่ในป่าช้าฉันได้ไปปักไม้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำตำแหน่งได้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนนี่มึงคิดจะทำอะไรวะไอ้ศักดิ์ก็เอาน้ำมันพลายสิวะเพื่อนมึงก็รู้ใช่ไหมว่าข้าแอบรักนางกุหลาบมันมานานแต่มันไม่ใช้ตามองฉันเลยก็ดูสารรูปของแกก่อนสิวะนางกุหลาบทั้งสาวทั้งสวยมันจะมาสนใจอะไรกับคนอย่างแกวะไอ้ศักดิ์เชื่อจะสาวจะสวยแค่ไหนลองโดนน้ำมันพลายของลุงคำไปดูสิเป็นต้องเสร็จพี่แน่ละน้องผู้เฒ่าคำจึงบ่นพึมพำขึ้นมาว่าเออนี่พวกกาคิดอะไรคิดให้มันเป็นมงคลหน่อยข้าเลิกแล้วไอ้เรื่องพันนั้นข้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วแกอย่าลืมว่าอิชาอ้อนมันเป็นผีตายโหงนะเว้ยตายทั้งกลมเลยแถมยังตายวันพระอีกซะด้วยมึงลองคิดดูสิว่าผีมันจะแรงแค่ไหนผู้เฒ่าคำเอ่ยขึ้นและนายศักดิ์ก็พยายามอ้อนวอนว่าถึงอย่างไรก็ตามแต่วิชาความรู้อาคมยังอยู่ในตัวของตาคำนายศักดิ์ใช้ความพยายามตื้ออย่างสุดฝีมือโทลุงคำอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ปอดแหกซะแล้วเหรอกลัวผีด้วยเหรอตาไอ้เรื่องกลัวข้าไม่ได้กลัวหรอกเว้ยแต่แกอย่าลืมนะว่าศพผีตายหงมันอยู่อย่างสงบแล้วอย่าไปปั่นให้ผีลุกอย่าไปปลุกให้ผีนั่งมันจะเป็นบาปติดตัวเปล่าๆเว้ยไอ้ศักดิ์โทลุงคำถ้าลุงกลัวผีนะลุงไม่ต้องไปป่าช้ากับเราก็ได้ขอกระถายผมเถอะผมจะไปไกลหวังเองไอ้หวังมึงจะช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าว่าเพื่อนยากไอ้เรื่องช่วยนั้นมันไม่ยากหรอกวะไอ้ศักดิ์กูไม่เคยกลัวผีผีมีที่ไหนผีเผยที่ไหนมีวะบ้าคนเราตายไปแล้วมันก็เหมือนไม้ท่อนเขาเผาแล้วทีนี้มันจะเหลืออะไรถ้ามันมีจริงเวลาเขาเผาทำไมมันไม่วิ่งวะกูไม่เชื่อหรอกว่าผีมีจริงนี่แกอย่าพูดอะไรแบบนี้กลางค่ำกลางคืนนะอย่าคิดว่าผีไม่มีและถ้าผีมีจริงสามารถแสดงตัวให้ข้าเห็นได้หรือเปล่าตาได้ไม่ได้ข้าไม่ว่าแต่แกอย่าไปท้ามันนะผีตายทั้งกลมนะเว้ยกูจะบอกให้และนี่เผาศพครบ3วันพอดีอีชาอ้อนมันต้องกลับมาบ้านมันอย่างแน่นอน มึงระวังตัวระวังปากมึงเอาไว้ปัดโถไอ้สักไอ้ซุ่มซ่ามมึงปัดแก้วเหล้ากูแตกเลยบ้าข้าเปล่านะไอ้หวังข้าไม่ได้ทำข้าว่าแกไปท้าผีอิชะอ้อนมันกูว่าผีอิชะอ้อนแน่นอนไอ้บ้าผีอิชะอ้อนที่ไหนถ้าผีอิชะอ้อนจริงๆก็ซื้อเหล้ามาคืนกูด้วยสิวะมึงอย่าพูดบ้าๆไปนะเว้ยมึงอย่าลืมว่าระหว่างทางกลับบ้านเราต้องเดินผ่านป่าช้านะเว้ยป่าช้าป่าเร็วแล้วมันเป็นยังไงวะบ้าผีก็อยู่ส่วนผีมาทำเหล้ากูหกแก้วนะกูไม่ยอมบ้ามึงซุ่มซ่ามจะไปโทษผีอิชะอ้อนมันก็บอกแล้วว่ากูไม่ได้ทำมึงไม่ได้ทำแล้วใครทำแก้วกูแตกกูบอกแล้วว่าผีอิชะอ้อนมึงท้ามันทำไมอ่ะแม่ผีเผลอที่ไหนวะเดี๋ยวกูเดินกลับบ้านจะเจออิชะอ้อนกูจะมอบความเป็นผัวกับมันแล้วกูจะเอาน้ำมันพลายจากคางมันมาให้มึงโอเคไหมตกลงไหมเพื่อนเดี๋ยวก็ได้เจอดีละพวกมึงพูดไม่ระวังปากเว้ยผู้เฒ่าคำผู้มากด้วยประสบการณ์ท่านเชื่อว่าดวงวิญญาณมีจริงโบราณท่านพยายามสอนลูกหลานว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ในเมื่อนายศักดิ์ต้องการจะเอาน้ำมันพลายให้ได้วิธีเสน่ห์อีกวิธีหนึ่งซึ่งพรานคำผู้เจนป่าเคยใช้วิธีนี้และได้ผลมาแล้วจึงเอ่ยกล่าวกับนายศักดิ์ว่าเออนี่ไอ้ศักดิ์ถ้ามึงอยากจะได้เมียถ้ามึงอยากจะได้เมียสมความปรารถนามึงไม่ต้องไปเอาน้ำมันพลายให้มันบาปเวรเว้ยไม่มีน้ำมันพลายแล้วจะเอาอะไรอ่ะเขาว่ากันว่าสิ่งที่ขลังที่สุดทำให้ผู้หญิงรักได้
มันสู้น้ำมันพรายไม่ได้แล้วตาพรานคำผู้เจนป่าได้เอ่ยขึ้นว่านี่ไอ้ศักดิ์แกเคยได้ยินเขาพูดเรื่องเครือเขาหลงบ้างไหมว่าเครือเขาหลงอะไรอะตาเครือเขาหลงนี่มันอยู่ในป่าลึกถ้าใครเกิดเดินไปข้ามมันแล้วก็หลงป่าออกกลับไม่ถูกนี่คือเครือเขาหลงใครมีไว้ติดตัวจะทำให้ผู้หญิงหลงผู้หญิงรักเว้ยแต่ถ้าไม่มีวิชาคาถาอาคมอย่าไปตัดมาเล่นๆเชียวนะของมันจะเข้าตัวมันต้องมีวิชาการยกครู ทุกอย่างต้องมีครูเว้ยจริงหรือจะตาก็เออสิว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราเข้าป่ากันเลยดีหรือเปล่ามึงจะรีบไปไหนไอ้ศักดิ์ตาก็รู้นี่ว่านางกุหลาบมันจะแต่งงานอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ช้าไม่ได้วันพรุ่งนี้ต้องเข้าป่าเลยว่าไงไอ้หวังข้าจะมีหวังเพราะแกนี่หรอเว้ยว่าไงเพื่อนยากก็ดีสิว่าถ้าไปป่าวันพรุ่งนี้กูเห็นต่อรังใหญ่โตเลยตัวต่อถ้าได้มาผัดแล้วอร่อยได้มาทอดมาหมกก็อร่อยกูอยากได้ตัวต่อเว้ยครัวเขาหลังเขาเหลืองอะไรกูไม่สนใจเลยเว้ยมันแดกไม่ได้จริงๆแล้วกูอยากไปหาตัวต่อกูจะไปเผาตัวต่อมันทำรังอยู่บนต้นตะเคียนใหญ่รังเดียวเบ้อเร่อเลย ดูพวกแกชักจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วยิ่งพูดยิ่งเพี้ยนตัวต่อบนต้นตะเคียนใครกล้าไปเอาวะโบราณเขาห้ามนักห้ามหนาเฮ้ยอะไรนักหนาตาอะไรก็โบราณทั้งสองต่างมีความหวังที่แตกต่างกันไปนายหวังอยากจะไปเผาตัวต่อเอามาทำกับแกล้มส่วนนายศักดิ์อยากได้เครือเขาหลงเพื่อมัดใจสาวกุหลาบคนที่ตนรักเมื่อทั้งสองหันไปมองหน้าพรานเท่าพรานคำมีสีหน้าบ่งบอกว่าท่านไม่อยากเสวนากับคนพวกนี้เลยแต่นายศักดิ์และนายหวังก็ต่างขยันขยอชวนตาคำเพื่อจะเดินทางไปป่าพรุ่งนี้ให้ได้ว่าไงลุงคำถ้าไปป่าพรุ่งนี้ตัวต่อผมแบ่งให้ครึ่งหนึ่งจะเอาไปกินก็ได้ขายก็ได้ใช่ไหมแล้วผมจะซื้อเหล้ามาสมนาคุณนาตาถ้าฉันได้แต่งงานฉันสัญญาว่าฉันจะสร้างบ้านใหม่ให้กับตาเพราะบ้านหลังนี้มันทรุดโทรมเต็มทีแล้วไม่ว่าพวกแกจะเสนออะไรมาให้ข้าไม่รับในการจะเดินทางไปป่าวันพรุ่งนี้เว้ยแกอย่าลืมว่าตัวต่อที่ต้นตะเคียนมันมีเจ้าของแกไม่เคยได้ยินความเฮี้ยนของนางตะเคียนหรือว่าไอ้หวังปะโทตาคำก็เฮี้ยนสองคำก็เฮี้ยนอะไรกันนะกันหนาตาถ้าเราไม่ไปหาตัวต่อก็ไปเอาเครือเขาหลงกันก่อนพรานคำพรานพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไอเรื่องเครือเขาหลงนี่ข้าหาให้ได้แต่วันพรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้ทำไมไอ้ตาก็อย่าลืมว่ากฎของป่ามันมีคืนพรุ่งนี้มันเป็นคืนเดือนดับและเป็นวันป่าปิดเห็นตาเคยบอกฉันว่าก่อนเข้าป่าทุกครั้งตาจะขอต่อเจ้าป่าเจ้าเขาขอต่อผีป่าทุกครั้งไม่ใช่เหรอไอ้นั้นมันก็ใช่แต่วันพรุ่งนี้มันเป็นคืนเดือนดับมันเป็นคืนที่น่ากลัวอยู่ในบ้านยังไม่ปลอดภัยยิ่งมีคนตายโหงใหม่ๆอีกแล้วเจ้าจะเข้าไปในป่าขอเจ้าป่าก็ไม่ได้เพราะมันเป็นคืนป่าปิดมันเป็นคืนเดือนมืดศาสตร์มืดอาคมต่างๆของพวกเล่นของเนี่ยมันจะปล่อยของกันเคราะห์ดีก็ดีไปเคราะห์ร้ายถึงตายนะโว้ยคำเตือนจากคนเฒ่าที่มากด้วยประสบการณ์แต่กับวัยรุ่นที่ใจร้อนมันตรงกันข้ามไม่รู้แล้ววะป่าเปิดป่าปิดเดือนดีเดือนดับแม่แก้วแต่วันพรุ่งนี้ข้าจะไปเอาตัวต่อที่ต้นตะเคียนยักษ์ให้ได้เอางี้ละกันไอ้หวังเพื่อนยาก
ข้ามีเวลาเหลือน้อยเพราะนางกุหลาบมันจะแต่งงานอีกไม่กี่วันข้างหน้าคืนพรุ่งนี้แกไปป่าช้ากับข้าขุดศพของอีชะอ้อนขึ้นมาเอาน้ำมันพลายจากขางมันมาก่อนแล้วคืนมะรืนนี้ข้าจะไปช่วยเผาตัวต่อแกที่ต้นตะเคียนยักษ์ได้ว่าไม่มีปัญหาแต่ฉันจะต้องขอเวทมนต์คาถาจากลุงคำก่อนปะโทข้าถือคาถาบ้าเลยอิชาอ้อนมันก็แค่คนตายแล้วธรรมดาแต่มันตายทั้งกลมนะเว้ยตายทั้งกลมแล้วมันเป็นอะไรวะมีปัญหาอะไรตายแบบไหนก็ตายมันเกี่ยวอะไรกันตาเสียงอะไรอ่ะข้าว่าละผีอิชาอ้อนมันเฮี้ยนจริงนะตาบอกแล้วแกไม่เชื่อแกอย่าลืมนะเว้ยว่าผัวของอิชาอ้อนมันโดนรถชนตายก่อนที่จะแต่งงานแต่ดีที่มันมีอะไรกันก่อนมันก็เลยมีลูกนี่แหละเว้ยความเฮี้ยนตาทำอะไรก็ทำหน่อยสิไปสู่ที่ชอบที่ชอบเธอนางชะอ่อนเอ้ย มันไปหรือยังตาไปแล้วอย่าปากพร่อยอีกเป็นอันเด็ดขาดบ้าจ้ะผีเผลอที่ไหนวะเสียงไผ่มันเสียดคอแล้วมันดังกังวานเหมือนผีหลอกเชื่อไปได้เถอะมึงนี่ก็ไม่เชื่ออะไรซะเลยไอ้หวังหยุดหยุดหยุดอย่าเถียงกันพอสักทีกูรำคาญตาเท่ารู้สึกไม่ดีตั้งแต่นายหวังท้าผีแล้วส่วนนายศักดิ์ก็ขยันขยอไม่หยุดเพื่อจะเข้าป่าในวันพรุ่งนี้พลานคำจึงเอ่ยขึ้นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าพวกแกรีบร้อนนักข้าบอกว่าคืนพรุ่งนี้มันคืนเดือนดับคืนป่าปิดเพราะฉะนั้นไปมันสักคืนนี้เลยคืนนี้เลยเลยจะตาจะรอหาพระแสงอะไรวะเล่าก็หมดแล้วไปมันสักคืนนี้ผู้เฒ่าคำว่าแล้วก็ล้วงสิ่งของออกจากในย่ามมาสองอย่างอย่างแรกได้ยื่นให้กับมือของนายศักดิ์นี่มันอะไรอะตา มันก็ของดีใช่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าพระยาขบเขี้ยวกันสัตว์ที่มีเขี้ยวทุกชนิดไม่ได้หาง่ายๆนะเว้ยข้าไปได้มาจากเกาะกลางทะเลแถบภาคใต้เพื่อนข้ามันให้มาเองเอาไว้สวมคอซะของดีอีกชนิดหนึ่งผู้เฒ่าคำได้ยื่นให้กับนายหวังอ้าวไอ้หวังแขวนคอซะอะไรตาพรุงบรังมันอะไรอันนี้เขาเรียกว่านาคปลกมันเป็นลูกไม้ชนิดหนึ่งเอาไว้กันพวกสัตว์มีพิษบัดทอลงคำผมไม่ต้องใช้นักเปลือกนักโปรกอะไรหรอกกันสัตว์มีพิษลูกซองผมไม่โอ้ยไอ้บ้ามึงโยนทำไมที่ของดีของศักดิ์สิทธิ์มึงไม่เชื่อแล้วมึงลบหลู่จริงๆไอ้หวังเอ้ยของดีที่นำติดตัวไปได้ไปแต่เพียงของนายศักดิ์เท่านั้นเพราะนายหวังเป็นคนดื้อรั้นไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำพูดผีปีศาจและของเหนือธรรมชาติใดๆพลานคำเดินนำทางนายศักดิ์กับนายหวังเข้าสู่กลางป่าเมื่อยามกลางดึกของคืนนั้นน้ำค้างเปียกพรมใบหญ้าความมืดในราวป่าชวนให้หน้าขนลุกแต่ด้วยดีกรีของฤทธิ์สุราที่วิ่งพร่านไปทั้งกายของชายทั้งสามจึงพยายามหอบสังขารเข้ามาสู่ดงดานป่าพงไพรในยามดึกของคืนนั้นพวกเขาทั้งสามก็มาถึงจุดหมายพูดเท่าคำจึงได้เอ่ยขึ้นว่านี่ไอ้ศักดิ์เห็นหรือยังนี่แหละเครือเขาหลงอย่ารู้ข้ามเชียวนะมึงข้ามแล้วหลงป่าแน่นอนอันนี้ระตาที่เขาเรียกว่าเครือเขาหลงอ่ะก็ใช่สิวะข้าจะได้สมใจกับน้องกุหลาบแล้วตัดมาเลยบ้าไอ้นี่โอ้ยตาตบหัวผมทำไมข้าบอกอะไรแกไม่เชื่อฟังกันเลยไม่ฟังกัน
ฉันบอกว่าต้องใช้มีดหมอลงอาคมนี่แกไปตัดสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้กูไม่รับผิดชอบนะเว้ย พูดยากไอ้คนหัวดื้อดื้อไปดื้อไปรู้แต่ข้าได้มันมาแล้วพลานคำหรือผู้เฒ่าคำยืนมองซ้ายเมียงขวามองหาเจ้าหวังว่าบัดนี้มันอยู่ไหนเจ้าหวังตรงไปที่ต้นตะเคียนใหญ่เพื่อหมายจะเอารังต่อรังใหญ่ไปทำอาหารที่สุดแซ่บกินในวันพรุ่งนี้เป็นกับแกล้มโดยที่ไม่ฟังคำทัดทานของตาพรานเท่าเลยไอ้หวังมึงลงมาเดี๋ยวนี้นะไม่เป็นไรหรอกตาตาจะเอาเมนูไหนมาจะผัดหรือจะหมกดีข้าไม่กินของมึงหรอกเว้ยตัวต่อบนต้นตะเคียนข้าไม่กินแล้วแกได้ยกมือไหว้จุดธูปขอเขาหรือยังที่ขึ้นไปแล้วนั่นนะฮะจะขอใครอะตาบ้าบ้าก็ขอแม่นางตะเคียนไงแม่นางตะเคียนเลี้ยงต่อเหรอจำเป็นต้องขอด้วยเหรอไม่เกี่ยวไม่จำเป็นอะบัดนี้นายหวังไม่ฟังคำทัดทานของพรานคำจัดการตอกลูกทอยลงไปที่ต้นตะเคียนใหญ่และปีนป่ายขึ้นไปเรื่อยๆอย่างมั่นใจด้วยฤทธิ์สุราดีกรีความเมาดีเดือดเลือดซ่านตอกลูกถอยและขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายรังต่อที่เขาปรารถนาฝูงต่ออันมากมายรุมกันต่อยจนเต็มกำลังนายหวังผู้ดื้อรั้นส่งเสียงร้องลั่นป่าโอ้ยโอ้ยป่าโอ้ยโอ้ยนายหวังตกลงจากต้นตะเคียนใหญ่คอหักตายพลันวิญญาณก็ออกจากร่างกลายเป็นผีตายโหงอยู่ในป่าลึกการผิดป่าหรือไม่เชื่อฟังผู้เฒ่าผู้แก่นั้นผลที่ได้รับก็ย่อมเป็นเช่นนี้นายศักดิ์เห็นเพื่อนคอหักจนผิดรูปหน้ามืดจนวูบและตกใจวิ่งหายไปในพงไม้ผีผีผีตายหงช่วยช่วยด้วยผีพาผีอนุจาเอ้ยไอ้หวังเอ้ยไปดีเถอะมึงข้าบอกแล้วว่าอย่าไปเล่นกับตัวต่อบนต้นตะเคียนใหญ่เจ้าก็ไม่ฟังดื้อรั้นไอ้ศักดิ์เอ้ยชีวิตของเองจะเป็นยังไงข้าไม่รู้ข้าบอกแล้วว่าอย่าไปตัดสุ่มสี่สุ่มห้าเครือเขาหลงวิ่งเข้าดงหลงป่าไปแล้วมั้งครั้นข้าจะหามศพเจ้ากลับไปไอ้หวังเอ้ยข้าก็แก่เต็มทีเดินเองก็ไม่ไหวคงจะหามไปไม่ได้เพื่อข้าจะได้ไม่มีความผิดในเรื่องราวนี้ข้าจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และไม่สนใจเรื่องราวนี้และไม่รู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นข้าลาก่อนเว้ยโชคดีเว้ยวิญญาณของมึงไอ้หวังพรานคำเอ่ยพร่ำกับดวงวิญญาณของนายหวังและพละเดินหันหลังออกไปจากใต้ต้นตะเคียนใหญ่มีแต่เพียงศพของนายหวังที่นอนคอหักอยู่ที่ใต้ตะเคียนใหญ่นายศักดิ์วิ่งเตลิดเปิดเปิงเข้าดงยิ่งเข้ายิ่งลึกยิ่งดึกยิ่งรกงูงูงูจงอางช่วยด้วยลุงคำลุงคำแปลกแปลกงูมันอ้าปากค้างกัดไม่ได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าแขวนไม่แน่นอนมันต้องเป็นเพราะบุญญาบารมีความขลังของพระยาขบเขี้ยวนี้แน่แท้นายหวังถ้าเชื่อครูบาอาจารย์ถ้าไม่ผิดครูถ้าได้แขวนนาคปลกมาสัตว์มีพิษก็ไม่อาจทำร้ายได้คงจะปลอดภัยจากตัวต่อที่ต้นตะเคียนแต่นี่เขากลายเป็นผีตายโหงไปเสียแล้วนายศักดิ์กลัวก็กลัวหนาวก็หนาวไหนเพื่อนก็ตายคนที่พอจะพึ่งพาได้คือพรานคำลุงคำก็วิ่งหายจากป่าไปเสียแล้วนายศักดิ์นั่งจิตใจว้าวุ่นเหลียวซ้ายแลขวาป่าทั้งป่าเต็มไปด้วยความมืดมิด
ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็อุบัติขึ้นพร้อมด้วยภาพที่สยองอยู่เบื้องหน้าของเขาไอ้สัตว์พาข้ากลับบ้านด้วยไอ้หวังไอ้หวังยานข้าก็หลงป่าข้าจะพาแกกลับได้ยังไงอ่ะข้าก็หลงป่าอยู่ไอ้หวังไอ้สัตว์เพื่อนยากแกอุ้มศพข้ากลับไปแล้วแกจะไปสู่หมู่บ้านของเราอย่าทิ้งกันนะเพื่อนยากดวงวิญญาณผีตายโหงของนายหวังได้นำพานายศักดิ์กลับมาที่ร่างของตนใต้ต้นตะเคียนใหญ่และบังคับให้อุ้มร่างของตนออกจากป่าถ้าไม่ทำตามนายหวังจะหักคอถือว่าไม่รักกันจริงนายศักดิ์อุ้มร่างของนายหวังจนถึงบ้านพ่อแม่ร่ำร้องไห้เสียงสะอื้นจากงานชาปนกิจเมื่อยามตะวันโผล่เพลของอีกวันใกล้ค่ำของคืนวันนี้งานศพของนายหวังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติพี่น้องก็มาร่วมงานกันอย่างบางตาส่วนคนที่ไม่สนิทชิดเชื้อก็ปิดประตูบ้านกันตั้งแต่พลบค่ำเสียงพระสวดอภิธรรมดังก้องกังวานไปทั้งแถบหมู่บ้านป่าฟังยินยะเยือกชวนให้ขนลุกยิ่งนักยิ่งผีตายโหงแล้วด้วยสร้างความวิเวกวังเวงให้กับหมู่บ้านนี้เป็นอย่างมากงานศพของนายหวังถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายสวดอภิธรรมแค่เพียง3วันแต่นายศักดิ์หาได้มาร่วมงานศพเพื่อนรักไม่ตั้งแต่หามศพกลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็จับไข้หัวกรนและเป็นบ้าไปในที่สุดจำสติอะไรไม่ได้ลืมแม้กระทั่งกุหลาบสาวคนรักงานศพของนายหวังถูกจัดขึ้นที่หมู่บ้านเขาหลอมแต่โดยบ้านเกิดของนายหวังอยู่ที่บ้านหนองแสงซึ่งติดกันกับบ้านเขาหลอมหลังจากสวดพระอภิธรรมได้3คืนญาติพี่น้องของนายหวังก็ได้นำศพของนายหวังไปเผาณเมนวัดหนองแสงเพราะเนื่องจากวัดเขาล้อมมีแต่เพียงป่าช้าแบบโบราณแต่วัดหนองแสงมีคนรวยจากกรุงเทพพระมหานครได้เดินทางพร้อมกับผู้ใจบุญมาทอดพระป่าสามัคคีเพิ่งสร้างเมนได้ใหม่ๆตามความเชื่อของโบราณการจะประเดิมเมนครั้งแรกหลังจากสร้างเสร็จจะต้องเอาคนที่มีศีลมีธรรมหรือศพคนเฒ่าคนแก่ที่มีวัยวุฒิแต่โชคดีที่นายหวังเป็นศพที่6ที่7ไปแล้วถ้าหากนายหวังตายเป็นคนแรกมิสามารถเผาเมนใหม่ได้เพราะเนื่องจากนายหวังเป็นผีตายโหงมิได้ตายดีหรือตายตามอายุไขของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปหลังจากเผาศพของนายหวังเป็นที่เรียบร้อยค่ำคืนนั้นสุดแสนจะวังเวงหมู่บ้านป่าที่เคยครื้นเครงบัดนี้วิเวกวังเวงเสียยิ่งนักคนในละแวกหมู่บ้านนี้ต่างปิดประตูนอนกันตั้งแต่พรบค่ำเหลือแต่เพียงความเงียบงันเข้ามาครอบงำทั่วทั้งหมู่บ้านป่าชาวบ้านที่เป็นเพื่อนรักของนายหวังต่างโศกเศร้าเสียใจและผู้คนส่วนใหญ่ก็เกรงขลาดหวาดกลัวในวิญญาณของผีตายโหงนายหวังเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหมือนดังคำโบราณว่าณบ้านหลังหนึ่งซึ่งปลูกสร้างอยู่ห่างไกลกว่าใครเพื่อนในหมู่บ้านผู้ชายวัย50กว่าคนนี้ดูหนวดเคราพรุงพรังเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังอันมากมายชาวบ้านต่างเรียกขานเขาว่าหมอเหวียนเขาคือหมอผีประจำหมู่บ้านยิ่งได้รู้ว่ามีใครตายโหงด้วยแล้วหมอเหวียนจะดีใจเป็นอย่างมากเพราะจะได้ไปเรียกวิญญาณเอามาเพื่อไว้ใช้งานต่อไปดึกสงัดท่ามกลางความวังเวงและลมหนาวที่พัดเย็นยะเยือก
หมอเหวียนได้สาวเท้าออกจากบ้านอย่างไม่มีใครเห็นเพราะในค่ำคืนนี้ไม่มีชาวบ้านหรือเจ้าของบ้านหลังใดออกจากบ้านแม้แต่จะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ต้องถ่ายในบ้านเนื่องจากกลัวดวงวิญญาณผีตายโหงอย่างนายหวังแต่ตรงกันข้ามกับหมอผีที่ชื่อหมอเหวียนเขาได้เดินทางจากบ้านไปสู่เมนวัดหนองแสงใช้วิชาโบราณที่หมอผีรุ่นพ่อได้สอนกันมาตั้งแต่ปรัมปราเพื่อเรียกดวงวิญญาณมาไว้ใช้งานต่อไปการเรียกวิญญาณผีตายโหงมาไว้ใช้งานทำได้ดังนี้ตามที่หมอผีทั่วไปได้เรียนกันมาโดยหมอเหวียนได้ใช้ก้อนหินขนาดใหญ่เขี้ยงไปที่หลังคาเมนแล้วเอ่ยชวนวิญญาณเรียกชื่อตามที่รู้จักว่านี่ไอ้หวังไอ้หวังมึงตามข้ามาไปเป็นลูกน้องรับใช้ข้าพร้อมด้วยกำกับคาถาและอย่าเหลียวหลังไปมองแม้นจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ตามห้ามหันไปมองเป็นอันขาดนี่คือคำสั่งของโบราณครูบาอาจารย์หมอผีที่เรียนรู้สอนสั่งกันมาพรางเดินนำวิญญาณและกำกับคาถาไปด้วยที่บ้านของสุชาติเป็นคนรักของกุหลาบบัดนี้ก็ขายข้าวได้แล้วอีกไม่กี่วันจะถึงวันแต่งงานสุชาติออกมากินข้าวก่อนสิลูกกินข้าวแล้วจะได้ไปนอนพักผ่อนอย่าเที่ยวเตะเฮฮาเชียวนะเจ้าบ่าวนะก่อนจะแต่งงานเขาไม่ให้ออกไปไหนรู้หรือเปล่าลูกโบราณก็เถอะครับคุณแม่ผมทราบดีครับทานข้าวเรียบร้อยแล้วจะเข้าไปนอนแล้วรู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยเต็มทีหลังจากที่เราเสร็จนาขายข้าวแล้วแม่ดีใจหรือเปล่าที่จะมีลูกสะใภ้อะดีสิลูกมีหลานให้แม่ไว้ๆนะลูกนะครับแม่เรื่องนี้ไม่พลาดอยู่แล้วสุชาติหลังจากทานข้าวฝีมือแม่แล้วเขาก็เข้านอนด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการงานมาทั้งวันทำให้เขาพลอยหลับไปมาทางนี้แกจะแต่งงานกับนางกุหลาบไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าหมอเวียนเจ้านายข้าแอบรักนางกุหลาบอยู่ด้วยเจ้าจะต้องตายไปเป็นทาสของเจ้านายข้าอีกคนมานายสุชาติมาหมอเหวียนผู้ใจร้ายได้ใช้ให้วิญญาณของนายหวังมาสิงสู่นำพาร่างของนายสุชาติพร้อมด้วยเชือกเส้นเขื่องขึ้นไปผูกคอตายที่ปลายมะขามหน้าบ้านของเขาเองรุ่งเช้าแม่ไปปลุกว่าที่เจ้าบ่าวที่จะเข้าวิวาภายในไม่กี่วันนี้เพื่อให้ลูกของตนมาทานข้าวแต่แล้วก็ไม่เจอแม่ตามหาจนทั่วและแล้วก็มาพบศพลูกชายแขวนคอตายอยู่ที่ปลายมะขามหน้าบ้านสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคุณยายลำเจียกแม่ของสุชาติเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของไสยศาสตร์ซึ่งกฎหมายไม่สามารถจัดการได้เพราะยายลำเจียกก็ไม่สามารถให้การกับเจ้าหน้าที่ได้เพราะไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่ลูกชายจะต้องผูกคอตายอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะได้แต่งงานกับคนที่เขารักสุดชีวิตคือกุหลาบหลังจากเผาศพของนายสุชาติได้ประมาณ1 เดือนความโศกเศร้าอาลัยความเสียใจ
ที่กุหลาบมีให้ต่อสุชาติคนรักก็ค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาเดือนต่อมากุหลาบเธอเปลี่ยนไปจากนิสัยกุลสตรีเบญจกัลยาณีรู้จักความพอดีแต่บัดนี้เธออยากได้อยากมีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาประกอบกับว่าเจ้าของที่นานับร้อยไร่และยังมีที่สวนอีกมากมายพร้อมด้วยเงินทองไม่ขัดข้องเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องมาหาเธออยู่เป็นประจำจากหมู่บ้านเขาล้อมกุหลาบได้หนีตามชายหมอผีเหวียนไปอยู่ยังบ้านโคกแสงมีเงินใช้มีสร้อยทองใส่แดงเต็มคอสาวสวยประจำหมู่บ้านที่ชื่อกุหลาบเธอยอมเป็นเมียหมอผีที่สมซ่อเต็มไปด้วยหนวดเคราพรุงพรังและยังต่างวัยกันมากด้วยค่ำของคืนหนึ่งหลังจากทานข้าวทานปลาแล้วทั้งคู่เข้าห้องนอนก่อนจะหลับไหลไปในห้วงนิทรากุหลาบจึงเอ่ยถามสามีขึ้นว่าพี่จ๋าพี่จะสอนวิชาเลี้ยงผีให้กับกุหลาบได้ไหมจ๊ะกุหลาบอยากเลี้ยงผีแบบพี่เขาทำยังไงอะคะกุหลาบไอ้เรื่องนี้มันต้องมีครูต้องยกครูเดี๋ยววันพฤหัสนี้พี่จะจัดการยกครูให้กุหลาบนะจ๊ะที่รักแล้วเธอจะได้รู้ว่าการเป็นหมอผีมันดียังไงเธอไม่กลัวใช่ไหมถ้ากลัวแล้วฉันจะขอพี่ทำไมล่ะจ๊ะฉันอยากเป็นน่ะได้วันพฤหัสนี้เตรียมตัวก็แล้วกันพี่จะทำพิธีมอบครูให้วันที่รอคอยตรงกับวันพฤหัสตามสัญญาที่หมอเหวียนได้สัญญากับเมียรักเอาไว้คืนนี้เป็นคืนเริ่มทำพิธีเสียงหมาเห่าหอนรับกันเป็นทอดๆไปทั้งหมู่บ้านหมอเหวียนได้แสดงอภินิหารให้เมียรักได้เห็นเรียกกับดวงวิญญาณของพูดผีทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นผีตายโหงที่หมอเหวียนได้ใช้วิธีไปเรียกมาดังที่เล่ามาแล้ววิญญาณหลากหลายตนต่างมาปรากฏตัวให้กับกุหลาบเมียรักของหมอเหวียนได้เห็นวิชาทุกอย่างพี่สอนให้เจ้าไปหมดแล้วและยกครูให้กับเจ้าไปแล้วถ้าพี่ตายไปเจ้าจงเอาวิชานี้ไว้หากินขอบใจพี่มากนะจ๊ะที่พี่สอนทุกอย่างให้เธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากไม่กลัววิญญาณต่างๆจะกลัวทำไมล่ะจ๊ะเพราะวิญญาณเหล่านี้ก็คือลูกน้องของเรานะพี่หมอเหวียนหมอผีจอมขมังเวทจึงได้กล่าวกับเมียรักว่าหากแม่นกุหลาบรับรู้ได้ว่าที่ไหนบ้านใดมีใครตายโหงทำไมใกล้จนเกินไปแล้วหลังจากวันเผาศพจงไปเรียกวิญญาณมันเหล่านั้นมาไว้ใช้งานยิ่งได้มากยิ่งดียิ่งเพิ่มความเข้มขลังแล้วยิ่งผีตายโหงที่มีวิชาเข้มขลังจะช่วยให้เราเข้มขลังขึ้นไปอีกจงทำตามพี่ว่าอันนี้มีดหมอสิ่งที่ป้องกันตัวและถ้าวิญญาณไหนดื้อสามารถแทงมันจะเกิดความเจ็บปวดรวดราวแล้วให้จำว่าวิญญาณของผีขมังเวทถ้าหาได้ให้รีบหาเมื่อข้าได้วิชาของแกหมดแล้วแกก็ลงมาอยู่ในหม้อนี้ของข้าไอ้หมอเหวียนไอ้หมอบ้ากามหมอเหวียนเสร็จกุหลาบไปแล้วบัดนี้กุหลาบเป็นหมอผีที่มีความขมังเวท
เพราะได้ฆ่าผัวตนเองซึ่งมีเวทมนต์คาถาการหักหลังเกิดขึ้นได้ทุกวงการเรื่องเล่าหลอนก่อนนอนหวังว่าจะเป็นความบันเทิงสร้างความหลอนในท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยท่านผู้ฟังครับหลับกันแล้วหรือยังถ้ายังไม่หลับโปรดกดติดตามช่องลูกทุ่งวัฒนธรรมช่องนี้ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งขอบคุณและเจอกันใหม่สวัสดีครับ